ดีค่ะหมอใหม่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงระวีลักษณ์ศิษย์รังสีกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันขณะนี้หมออยู่ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ซึ่งเป็นโรคที่ปัจจุบันนี้พบว่าเป็นโรคภูมิแพ้ที่พบได้เยอะมากนะคะในประชากรของประเทศไทยทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่สำหรับในวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ซึ่งมีอาการอย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มเป็นตั้งแต่ในวัยเด็กเลยทีเดียวขอเชิญรับชมตัวอย่างของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณทรายใช่ไหมคะค่ะไหนลองเล่าให้หมอฟังสิคะว่าวันนี้ที่มาตรวจที่คลินิกภูมิแพ้เนี่ยมีอาการยังไงบ้างมีอาการคัดจมูกค่ะมีน้ำมูกใสๆค่ะไหลแล้วก็มีคันจมูกค่ะอ๋อค่ะมีคัดจมูกชัดเจนเนาะน้ำมูกใสๆไหลค่ะนะแล้วก็มีคันมีจามด้วยไหมคะจามด้วยจามบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่เป็นตอนช่วงไหนของวันคะช่วงเช้าค่ะตื่นนอนมาก็จะมีอาการแบบนี้เลยค่ะมักจะเป็นตอนเช้าเนาะใช่ค่ะแล้วนานไหมกว่าจะหายไปนานค่ะประมาณช่วงสายๆมันก็จะหายไปเองอะค่ะจ้ะส่วนใหญ่ต้องใช้ยาอะไรไหมคะใช้ยาก็คือถ้าเป็นหนักมากก็คือจะกินยาแก้แพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วมีอาการแบบนี้ตั้งแต่ตอนประมาณอายุเท่าไหร่คะรู้สึกว่าจำความได้คือตอนประถมนะคะก็มีอาการแพ้ผื่นขึ้นน้ำมูกไหลจามบ่อยมากค่ะก็เลยไปตรวจค่ะจ้ะวันนั้นได้ทำทดสอบอะไรด้วยไหมคะอ๋อทำทดสอบค่ะหมอทำทดสอบให้แล้วเห็นหมอบอกว่าแพ้ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้อะค่ะประมาณนี้แล้วก็แพ้ขนสัตว์ขนแมวขนสุนัขอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ตอนปัจจุบันเนี่ยตอนที่มีอาการอย่างที่เล่าให้หมอฟังเนี่ยสังเกตไหมคะว่ามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการบ้างเจอฝุ่นละอองก็จะมีอาการฟึดฟัดมาเลยค่ะจากที่เราได้รับฟังเรื่องของประวัติผู้ป่วยรายนี้ทั้งหมดนะคะหมอก็ขอสรุปนิดนึงว่าประวัติของเขาเนี่ยเข้ากันได้กับเรื่องของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการทั้งจมูกนั่นเองอย่างน้อย2ใน4อาการนะคะก็คืออาการคัดจมูกคันจมูกอาการน้ำมูกไหลแล้วก็อาการจามนะคะและในผู้ป่วยของเราเนี่ยก็มีอาการเกือบจะครบทั้ง4อย่างเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นในช่วงเวลาที่อากาศค่อนข้างเย็นซึ่งเป็นปัจจัยนึงในการกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการได้นะคะอากาศค่อนข้างเย็นส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงไหนก็คือช่วงกลางคืนนะคะหรือว่าช่วงตอนเช้ามืดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาการอาจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยไปสัมผัสกับสิ่งที่เขาแพ้อย่างเช่นฝุ่นไรฝุ่นนะคะละอองเกสรวัชพืชหรือว่าเป็นรังแคของสัตว์เช่นสุนัขแมวแล้วก็พวกละอองเกสรต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ป่วยเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้การวินิจฉัยโรคนะคะนอกจากอาการนะคะแต่ที่ได้เล่ามานะคะก็จะมีในเรื่องของการตรวจร่างกายนะคะก็จะพบว่าจมูกเนี่ยมีอาการบวมแล้วก็ซีดนะคะแล้วก็อาจจะพบในเรื่องของน้ำมูกเป็นลักษณะใสๆเหมือนน้ำนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถทำการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้โดยการทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือเราเรียกกันว่าสกินเทสหรือสกินพริกเทสนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะใช้วิธีการทดสอบด้วยการเจาะเลือดเพื่อหาค่าที่จำเพาะเจาะจงต่อการแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆนะคะที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าการหาค่า specific IgE นะคะต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆนะคะค่ะหลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่ามีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้รับการวินิจฉัยโรคจากคุณหมอโดยชัดเจนแล้วรวมทั้งได้ทำการทดสอบแล้วว่าเป็นภูมิแพ้จริงๆแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดไหนนะคะ
เรามาดูกันดีกว่าว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะอันดับแรกเลยนะคะเมื่อเราทราบว่าเป็นโรคนี้แล้วก็แพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดไหนก็ต้องทำการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นเช่นถ้าเกิดแพ้ไรฟูนนะคะก็ต้องจัดการกับฝุ่นรอบตัวนะคะหมั่นทำความสะอาดนะคะโดยเฉพาะที่นอนหลีกเลี่ยงการใช้ตุ๊กตาขนต่างๆในเด็กๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเราแพ้สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็ต้องอาจต้องคิดนิดนึงว่าเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงสัตว์ต่างๆหรือเปล่าหรือถ้าเราเลี้ยงอยู่เนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดอาการได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และมีอาการชัดเจนเนี่ยนะคะเราก็ควรจะรับการรักษาด้วยยาอาจจะเป็นยาแก้แพ้นะคะแล้วก็ยาที่เป็นยาสเตียรอยด์พ่นจมูกในกรณีที่มีอาการค่อนข้างจะยืดเยื้อเรื้อรังหรืออาการเป็นเยอะนอกจากนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นคุณหมออาจจะพิจารณารักษาในสเต็ปต่อไปด้วยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้หรือว่าพิจารณาผ่าตัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจมูกเป็นต้นและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนอกจากการรักษาด้วยยาการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้แล้วในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ก็จำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพทั่วไปให้ดีด้วยการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้อาการเกี่ยวกับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นี้ดีขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ต้องพึ่งยาหรือพึ่งยาน้อยมากๆก็ได้นะคะแล้วทำไมเราถึงจะต้องควบคุมอาการเรื่องของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ให้ดีด้วยนะคะผู้ป่วยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้อาจจะสงสัยว่าแค่ลูกมีน้ำมูกมีจามนิดหน่อยเนี่ยทำไมเราต้องรักษาจริงจังแล้วก็ควบคุมอาการให้ดีสาเหตุเป็นอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าตัวโรคจมูกจากภูมิแพ้เองเนี่ยถ้าเราควบคุมอาการได้ไม่ดีนะคะและผู้ป่วยมีการอักเสบของจมูกอยู่เรื้อรังเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะตามมาได้ยกตัวอย่างเช่นในเด็กที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แล้วควบคุมอาการได้ไม่ดีมีการศึกษาชัดเจนว่าสามารถที่จะกลายเป็นโรคหอบหืดในอนาคตได้นะคะเพราะเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกันมีการอักเสบของทางเดินหายใจเหมือนกันก็คือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มีการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนต้นส่วนโรคหืดเนี่ยก็จะเป็นโรคที่มีการอักเสบของทางเดินหายใจนะคะในส่วนล่างนะคะนอกจากนั้นอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นมีการติดเชื้อในโพรงไซนัสที่เรียกว่าไซนัสอักเสบนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อนะคะในหูชั้นกลางกลายเป็นหูชั้นกลางอักเสบได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าลูกเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แล้วควบคุมอาการได้ไม่ดีนะคะพอไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตได้ว่าเขามีเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินหายใจเป็นค่อนข้างบ่อยบางคนเนี่ยเป็นเกือบทุกเดือน2อาทิตย์3อาทิตย์เป็นทีหรือทุกอาทิตย์เป็นทีก็มีนะคะเพราะมีการอักเสบของโพรงจมูกอยู่เรื้อรังทำให้การติดเชื้อเนี่ยเป็นได้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่ควบคุมอาการโรคนี้ให้ดีเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาเยอะแยะเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะหมอหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังความรู้นี้คงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มากขึ้นแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติตัวและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากตัวเองลูกเพื่อนญาติหรือว่าคนรอบข้างหากต้องการได้รับการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โดยคุณหมอภูมิแพ้นะคะอย่างจริงจังก็สามารถเข้ารับการรักษาที่คลินิกภูมิแพ้ของโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะนอกจากนั้นถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็โรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อหมออีกหนึ่งช่องทางได้ทาง Facebook Fanpage นะคะคุยกับหมอภูมิแพ้เด็ก by ดร.ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ